ที่แรงงานขั้นต่ำเนี่ยจะไปตกใจเดี๋ยวที่บอกว่าจ่าย600เนี่ยไปตกใจ2570เนี่ยนะผมดูแล้ว600เอาไม่อยู่เพราะเศรษฐกิจมันดีกว่านั้นถ้าปล่อยให้เพื่อไทยเขาแลนสไลด์นะผมฟังนโยบายเศรษฐกิจเนี่ยเขาฟังนโยบายเศรษฐกิจที่ออกมาที่พักเนี่ยนะวันนี้ที่ออกไปทั้งหมดเนี่ยที่ฮือฮากันแล้วก็ทุกคนก็ดิ้นกันอุตลุดเนี่ยผมเรียกว่าเป็น appetizer เป็นอาหารว่างเริ่มต้นก่อนที่จะเข้าสู่อาหารจานหลักวันยุบสภาแล้วเนี่ยเพื่อไทยคงเห็นว่าจะเปิดอาหารจานหลักคือเปิดสิ่งที่มันเป็นหลักในการแก้ปัญหาโดยตรงเลยแล้วก็หนักนะหนักคือมาตรการหนักๆออกมาแน่เอาที่ผมฟังดูแล้วก็คิดว่าเพื่อพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาคงยึดแนวเดียวกับไทยรักไทยก็ต้องทำเป็นดูแลแท็ก policy ก็คือเป็นทำเศรษฐกิจ2แนวทางดูเศรษฐกิจ2แนวทางก็คือแนวทางระดับที่เพิ่มเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจของงานของเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศก็คือส่งออกแล้วก็เงินลงทุนจากต่างประเทศแล้วก็ท่องเที่ยวเนี่ยก็ทำไปแต่ขณะเดียวกันเศรษฐกิจที่เป็น domestic economy เนี่ยหรือเป็นเศรษฐกิจภายในประเทศเนี่ยเป็นเศรษฐกิจที่จะเน้นเรื่องของการลดช่องว่างโดยการที่กระจายเงินไปสู่ต่างจังหวัดเพื่อให้เศรษฐกิจต่างจังหวัดมันดีแล้วขึ้นมาสร้างให้เศรษฐกิจกรุงเทพให้แข็งแรงขึ้นนะครับผมคิดว่าแนวทางเดียวกันฮะเพราะว่าทุกอย่างระบบเศรษฐกิจระบบวิธีคิดเนี่ยผมใช้คำว่ามัน institutionalize อยู่ในพรรคอยู่แล้วคือมันเป็นสิ่งที่พรรคได้รับการเรียนรู้ถ่ายทอดกันมาทุกอย่างคนที่ออกจากพรรคไปก็อาจจะเรียนรู้แต่ว่าเรียนรู้ในระดับหนึ่งแต่ว่าการอัปเดตมันไม่มีเพราะเราอัปเดตตลอดเวลาครับคุณมุมมองครับผมเซนส์ว่าในคำถามของคุณมุมมองเนี่ยพยายามจะชี้ประเด็นไปในเรื่องของการกระจายรายได้คือเอาคนที่รับรายได้เยอะเนี่ยลงมากระจายให้มาได้คนที่รายได้น้อยเนี่ยได้รายได้ไปเพิ่มขึ้นหรือว่าเพิ่มการแข่งขันมากขึ้นหรือเปล่าฮะในเซนส์ของคำถามนะครับคืออย่างนี้ครับคือรัฐบาลนะครับเป็นคนควบคุมการไหลของเศรษฐกิจครับถ้าเปรียบเป็นชาวบ้านก็คือเป็นวงไพ่มันกำหนดทิศทางได้ว่าเงินเนี่ยมันจะไปอยู่ในกระเป๋าใครรัฐบาลนะทำได้นี่ไงนโยบายเนาะทีนี้เศรษฐกิจมันจะดีนะครับไม่ว่าเราจะมีนโยบายอะไรสิ่งที่ต้องทำก็คือว่าทำให้คนที่มันต้องการเงินได้เงินและได้โอกาสทำงานเพื่อให้ทุกคนมีแอคทิวิตี้นะครับมีการทำงานเนี่ยแล้วทุกอย่างมันจะรันขึ้นเองไม่คุ้มแต่ถ้าให้เงินให้คนที่มันแบบมีทุนเยอะๆอยู่แล้วเนี่ยได้เงินง่ายๆขึ้นไปอีกเนี่ยแล้วไม่กระตุ้นให้เขาแอคทีฟสร้างผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่พาคนข้างล่างขึ้นไปเนี่ยสุดท้ายแล้วเศรษฐกิจโดยรวมมันก็จะเป็นแบบกู้มาแล้วแจกเงินที่เราเห็นนะครับมันจะมีสภาพเนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะไปไม่รอดนะครับแต่ไทยรักไทยทำไม่ใช่วันนี้เท่าที่ผมฟังดูเนี่ยนะฟังดูเขาเล่าให้ฟังเนี่ยเขาก็บอกว่าเรื่องของการลดช่องว่างเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยที่ต้องทำด่วนการลดช่องว่างทำได้หลายแบบอันหนึ่งก็แน่นอนครับคือการที่ให้โอกาสคนตัวเล็กให้โอกาสคนชั้นกลางนั่นก็คือเรื่องของการเบรกโมโนโพลีทั้งหลายนะครับคือเบรกโมโนโพลีก็คือแม้ว่าให้บริษัทเล็กๆกลางๆได้มีโอกาสได้เกิดได้เติบโตได้มีช่องทางมากขึ้นไม่ช่องทางปิดด้วยบริษัทใหญ่ๆไม่กี่บริษัทอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เท่าที่ผมฟังว่าทีมเศรษฐกิจเขาคิดอย่างนั้นนะครับอันที่สองก็คือว่าก็พูดแล้วพูดอีกเนี่ยระบบแคปิตอลลิซึมเนี่ยระบบทุนนิยมเนี่ยคือไม่มีทุนก็ไม่โตต้องมีทุนเพราะนั้นการกระจายทุนเข้าไปสู่คนซึ่งมีกำลังน้อยหรือเข้าหาแหล่งทุนได้น้อยเนี่ยจะเป็นช่องทางอีกอันหนึ่งที่เปิดโอกาสให้คนได้มีโอกาสเติบโตทางเศรษฐกิจได้แต่อันที่ผมชอบมากถึงแม้จะเป็นแอปเปไทเซอร์ของพรรคเพื่อไทยวันนี้ก็คือการที่จะสร้างงาน20ล้านตำแหน่งดูคือมันมี20ล้านครอบครัวเขาพยายามจะเอาคนหนึ่งคนในหนึ่งครอบครัวเนี่ยมาเพิ่มความชำนาญที่เขามีอยู่แล้วเพื่อจะได้มีรายได้หลักในการดูแลครอบครัวได้
ซึ่งมันก็จะทำให้เหมือนกับเป็นการทำให้คนคนนี้มีรายได้ปีหนึ่งไม่น้อยกว่า 200,000 บาทเนี่ยก็ 200,000 บาทก็ดูแลพอดูแลครอบครัวได้คนอื่นก็อาจจะมีรายได้น้อยกว่านั้นแต่ก็มีรายได้กันก็อยู่ได้หมดแล้วถ้าเศรษฐกิจดีทุกคนก็จะมีรายได้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็อันนี้เป็นสิ่งที่เพื่อไทยเขาต้องการแล้วโดยเพราะเรื่องแรงงานขั้นต่ำอะไรเงี้ยเนี่ยคือเพราะอะไรเพราะเขาต้องการยกระดับเศรษฐกิจที่แรงงานขั้นต่ำเนี่ยจะไปตกใจเดี๋ยวที่บอกว่าจ่าย600เนี่ยไปตกใจจริงๆแล้วถึงเวลาตอน2570เนี่ยผมดูแล้ว600เอาไม่อยู่เพราะเศรษฐกิจมันดีกว่านั้นครับถ้าปล่อยให้เพื่อไทยเขาแลนสไลด์นะ